วัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการถกประชาธิปไตยในวันนี้นะครับวันนี้กับผมสมพรบุษกะเป็นผู้ดำเนินรายการและร่วมด้วยอาจารย์เอกมงคลสวัสดีครับอาจารย์เอกครับซึ่งอาจารย์เอกมงคลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านก็ไปมีธุรกิจหรือมีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการกันเลยไม่ได้มาพบพวกเรานะครับและท่านที่สองก็คือท่านสมาชิกสภาจังหวัดหนองบัวลำภูท่านทวีศักดิ์จันทเสนครับสวัสดีครับท่านทวีศักดิ์วันนี้ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในภาวะที่น้ำกำลังลดลงครับในวันนี้นะครับรายการของเราจะเป็นรายการทางการเมืองที่ว่าด้วยหลักการและแนวทางในการแก้ปัญหาของชาติซึ่งรายการนี้เป็นรายการของท่านเองที่สามารถนำเสนอได้พร้อมกับผู้ดำเนินการและผู้ที่เป็นวิทยากรซึ่งท่านทั้งหลายก็ให้ความสนใจได้ไถ่ถามแล้วก็ได้นำเสนอมาก็เป็นเรื่องที่จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้เพราะบ้านเมืองเป็นของเราทุกคนนะครับการที่สภาในสมัยสามัญครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้นะครับได้สิ้นสุดลงไปแล้วเมื่อวันที่18เดือนนี้นะครับก็ทำให้การเมืองก็กลายเป็นการเมืองที่อยู่นอกสภาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เคลื่อนไหวในการที่จะเสนอแก้รัฐธรรมนูญโดยพรรคการเมืองหรือโดยกลุ่มองค์การต่างๆรวมทั้งการที่รัฐธรรมนูญนั้นเป็นจุดที่จะเป็นเรื่องที่จะว่ากันนอกสภาต่อไปแต่เรื่องกลายเป็นว่าน้ำหนักมาลงไปที่เรื่องของคำการเลือกตั้งซึ่งเป็นนายทะเบียนตามกฎหมายและเป็นผู้ควบคุมพรรคการเมืองซึ่งจะได้ทำหน้าที่ภายหลังที่ปิดสภากลับกลายเป็นเรื่องของเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินก็ตามของปปช.นะครับการจะยุบพรรคหรือไม่ก็ตามการที่มีหนี้มีสินของพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ก็ตามและการที่หลายฝ่ายไปยื่นข้อเรียกร้องข้อเสนอต่อกกต.หรือต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบสมาชิกท่านนู้นท่านนี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อสภาปิดก็เลยเรื่องทั้งหมดก็กลายไปอยู่นอกสภาเพราะการเมืองบ้านเรานั้นยังไม่นิ่งและก็ยังไม่มีเสถียรภาพทำให้ปัญหาต่างๆนั้นก็ไม่หยุดรวมทั้งปัญหาสังคมซึ่งเราก็จะได้พูดคุยกันบ้างแต่ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของน้ำท่วมนะครับเป็นเรื่องที่ขณะนี้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยเฉพาะพี่น้องของพวกเรานั้นก็ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากหลายฝ่ายแต่ปัญหาเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ในบัดดลและเป็นปัญหาเรื้อรังโครงสร้างมายาวนานก่อนอื่นท่านทวีศักดิ์นะครับซึ่งท่านมาวันนี้เนี่ยผมเรียนว่าหลายฝ่ายได้ดูรายการของเราแล้วก็สอบถามกันมามากเรื่องท่านสจได้เสนอปัญหาพื้นฐานปัญหาแก้ปัญหาของชาติและปัญหาแนวทางรายละเอียดในการที่จะขจัดความยากจนและทำให้เป็นประชาธิปไตยซึ่งเรื่องนี้ก็วันนี้ความเรียกร้องของพี่น้องก็เลยอยากให้มาพูดต่อไปนะครับแต่ก่อนอื่นต้องถามนิดนึงว่ากรณีน้ำท่วมและการช่วยน้ำท่วมของชาวอีสานของเราเนี่ยนะครับกลายเป็นรัฐบาลหาตังค์แพ้ดาราเนี่ย ปรากฏการณ์นี้มันเป็นยังไงรักษาการน้ำท่วมมันจริงๆเป็นยังไงครับคุณตวีศักดิ์ครับครับกรณีจำนวนหรือปริมาณเงินรัฐบาลอยู่ในช่วงถูกโดดเดี่ยวภาษาการเมืองเรียกถูกโดดเดี่ยวจากประชาชนหลายกรณีครับนะครับที่อภิปรายในสภาแล้วก็หลายกรณีที่เกิดปรากฏการณ์คือเริ่มตั้งแต่หลังเลือกตั้งมานะครับรัฐบาลภาษาสื่อมวลชนหรือภาษาชาวบ้านเรียกขาลงเขาเกิดวิกฤตศรัทธาต่อรัฐบาลอย่างมากครับผมแล้วก็โพทุกโพออกมาเนี่ยอีกสักหน่อยก็จะเริ่มติดลบครับเดี๋ยวนี้ใกล้ศูนย์แล้วครับกลายว่าผู้ที่มีจิตอาสาหรืออาสาสมัครช่วยชาวบ้านเนี่ยกลายเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจมากกว่านักการเมืองมากกว่ารัฐบาลซะอีกครับ
เดี๋ยวเงินก็จะถึงพันล้านแล้วผมคาดว่าอย่างนั้นนะครับถ้ามีการระดมกันครับครับผมก็หมายถึงว่าคราวนี้นี่ไม่มีรัฐบาลก็ได้ดิถ้างั้นรัฐบาลนี่ถูกปฏิเสธจากประชาชนอย่างมากครับผมที่ว่าโดดเดี่ยวประชาชนนะใช่ครับถึงขั้นออกทีวีมีการทำพิธีสาปแช่งกันนะครับดูข่าวดูคลิปนะเห็นนะมีบางส่วนแล้วก็ที่เห็นได้ชัดก็คือโผล่ทุกสำนักออกมาเป็นอย่างนั้นครับผมแล้วก็ความรู้สึกของชาวบ้านก็เป็นอย่างนั้นผมก็เป็นคนที่ภาคอีสานก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับนี่สะท้อนสัญญาณไม่สู้จะดีเลยหรือไงใช่ครับผมเป็นห่วงครับแล้วก็ที่ท่านสมพรที่พูดถึงการเมืองนอกสภาเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีการพูดถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็มีปัญหาสังคมที่ออกสื่อที่ท่านว่าเรื่องปัญหาสังคมเสื่อมสุดโดยเฉพาะที่เห็นในกรณีของอะไรลาลาเบลอะไรนะครับอันนั้นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าเป็นคนดังเฉยๆอาจจะเป็นคนที่อยู่ในความสนใจของคนแต่ปัญหานี้มีเยอะมากกว่านั้นนะครับก็ดีฮะเดี๋ยวก็รายละเอียดจะได้ใช่ครับเสนอใช่ต่อไปนะใช่ที่มาทางท่านอาจารย์เอกครับรัฐบาลเนี่ยไปทำอะไรถึงทำให้โดดเดี่ยวจากประชาชนปัญหานี้มันเป็นปัญหาการเมืองโดยแท้นะน้ำท่วมเนี่ยครับกลายเป็นการเมืองมันเป็นยังไงอาจารย์อันนี้เราก็พูดกันมาหลายครั้งนะฮะแล้วก็พูดมานานแล้วว่ามันเริ่มต้นจากการที่รัฐบาลโดดเดี่ยวตัวเองนะฮะเริ่มคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ประชาชนตั้งแต่แรกแล้วนะตั้งแต่ตั้งคณะยึดอำนาจกันขึ้นมาเนี่ยแล้วหลังจากนั้นอ่ะไม่รู้เจตนานะตอนยึดอำนาจแรกเจตนายังก็ว่าไปถ้าท่านบังเอิญวิทยากรอีกท่านหนึ่งไม่อยู่ถ้าท่านอยู่ท่านก็บอกว่าแรกเจตนาดีสร้างประชาธิปไตยอะไรเนี่ยนะจนถึงขั้นชัดเจนว่าตัวเองไม่สร้างละนะคือไม่สร้างไม่สถาปนาประชาธิปไตยไม่สร้างประชาธิปไตยแล้วเนี่ยกระชับทุนอีกนะไอ้ภาพลักษณ์ของความเป็นรูปแบบของการเป็นเผด็จการมันชัดมากขึ้นจนถึงเข้ากระบวนการที่อาศัยวิธีการของรัฐสภาหรือว่าวิธีการของสภาผู้แทนราษฎรที่เพิ่งปิดไปเนี่ยสภาเฉพาะเนี่ยที่เพิ่งปิดไปเนี่ยนะแทนที่ว่าจะนำเสนอตัวเองหรือว่าสัมพันธ์ตัวเองเนี่ยกับมิติอื่นในฐานะของนักผู้นำการปกครองทั่วไปนะให้เข้ากับประชาชนก็ได้เข้ากับฝ่ายอื่นๆที่เห็นต่างอะไรต่ออะไรเพื่อที่จะหาแนวทางในการเป็นเอกภาพเพื่อแก้ปัญหาได้เปล่าเลยโดยเดียวเองมากขึ้นอีก นะฮะไม่ว่าเป็นปัญหาน้ำท่วมที่เริ่มเห็นชัดเจนว่าผลของการโดดเดี่ยวมันส่งผลแล้วเมื่อคุณไม่ต้องการฉันก็ไม่ต้องการคุณเหมือนกันนั่นคือประชาชนให้คำตอบละนะฮะประชาชนให้คำตอบนั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันยังไม่น่ากลัวเท่ากับที่ท่านวิศักดิ์ยกตัวอย่างขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้อีกว่าแล้วปัญหาสังคมล่ะแล้วปัญหาโน่นปัญหานี้ล่ะหลังสภาล่ะหลังสภาปิดล่ะไอ้ตรงนี้มันเท่ากับว่าตัวรัฐบาลเองเนี่ยตัวผู้นำการปกครองเองเนี่ยเริ่มเป็นผู้เปิดประเด็นก่อนเข้าสภาตัวเองเป็นผู้ตอบนะเป็นผู้ถูกถามนะถูกถามนะแต่คำถามไม่ได้รับคำตอบนะหลังจากนี้ไม่มีเวทีให้ตอบไม่มีเวทีให้ถามแล้วทำไงล่ะคำถามทั้งหมดมันอยู่นอกเวทีต่อจากนี้ไปนะถ้าหากว่าประเมินกันไม่ประเมินการแก้สถานการณ์กันไม่ให้ดีพอเนี่ยนะฮะไอ้มวยนอกเวทีมันเกิดนะหมายถึงกระบวนการนอกสภานอกสภานะมันก็จำเป็นจะต้องเป็นประเด็นขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้พอเป็นประเด็นขึ้นมาเรื่อยมันอยู่ที่ความกว้างไกลหรือไม่กว้างไกลแค่ไหนรุนแรงหรือไม่รุนแรงแค่ไหนแต่ว่ายังไงก็ตามไอ้สิ่งเหล่านี้มันสื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยความรุนแรงนะสื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยความรุนแรงเปลี่ยนได้ไม่ได้เรื่องนะสะท้อนว่าเปลี่ยนมันรุนแรงสื่อเลยแหละฮะไม่สะท้อนละสื่อก่อนนะตอนนี้มันสื่อเข้าไปสู่จุดนั้นนะฮะแต่สื่ออย่างนี้ที่เราเคยคุยกันมาหลายครั้งว่าจะเห็นได้ชัดเจนว่าประชาชนไม่มีโอกาสได้เริ่มไม่มีสิทธิ์เริ่มแล้วไม่ใช่เป็นผู้เริ่มนะฮะแน่นอนว่าถ้าเกิดมาอย่างนี้มันเกิดจากกระบวนการน้ำมันแหละเป็นผู้เริ่มแล้วกำลังเริ่มคืบเข้าสู่มิติของประชาชนปัญหาน้ำท่วมแสดงให้เห็นชัดเจนว่าคนที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในการนำเลยสามารถหางบประมาณได้มากกว่าหรือมีศรัทธากับประชาชนส่วนอื่นๆเนี่ยที่ไม่โดนอุทกภัยเนี่ยเขาได้รับศรัทธามากกว่าผู้นำรัฐบาลแสดงว่ารัฐบาลอยู่ในช่วงขาลงแล้วก็แล้วก็โดดเดี่ยวจากประชาชนแล้วก็รัฐบาลก็โดดเดี่ยวประชาชนด้วยแล้วก็ประชาชนหมดศรัทธาเมื่อโดดเดี่ยวออกไปประชาชนไม่ได้สัมพันธ์อ่ะไม่ได้ใกล้ชิดอ่ะก็หมดศรัทธาและทีนี้รัฐบาลจะทำยังไงที่ผ่านมานะฮะการแสดงปรากฏการณ์อื่นๆเพื่อแลกเปลี่ยนกระแสเพ
พื่อแลกเปลี่ยนศรัทธาเพื่ออะไรก็จะพยายามทำขึ้นไปตามกระบวนการแต่นั่นแสดงให้เห็นว่าอันนี้หนึ่งแสดงว่าการที่ตัวเองตอบคำถามในสภาไม่ได้จนเกิดสถานการณ์นอกสภาจากนี้ไปนะแต่ล้อถ้าเขาทำให้ไม่เกิดก็ได้เพราะมีประเด็นอื่นๆแทรกแซงขึ้นมาแล้วอาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยมันแปลว่าคุณประเมินสถานการณ์ผิดหมดแล้วผิดหมดแล้วในทีนี้คุณก็ต้องใช้อะไรฮะพอไปถึงจุดหนึ่งก็ต้องใช้กำลังในการแก้ปัญหาแล้วนี่ก็หมายถึงสิ่งที่จะเป็นทางออกของผู้ที่คิดว่าจะดำเนินการในรูปแบบนี้ต่อไปของรัฐบาลนี้ต่อไปมองอย่างนั้นนะครับผมมองไปอย่างนั้นว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปล่อยไปเดี๋ยวมันก็จะเกิดมวยนอกเวทีก็คือความขัดแย้งนอกสภานะฮะแล้วก็เป็นความขัดแย้งที่ถูกดึงลงมาในประชาชนด้วยปัญหาของประชาชนพัฒนาขึ้นถูกพัฒนาขึ้นยกระดับขึ้นแน่นอนผมนี่น่าสนใจเรื่องนี้อาจารย์ได้เสนอน่าสนใจครับท่านทวีศักดิ์ครับคือปัญหาที่บอกว่ามันสะท้อนสำคัญว่ามีรัฐเหมือนไม่มีรัฐประชาชนเนี่ยโดดเดี่ยวคำว่าโดดเดี่ยวนี้นะมันเป็นภาษาการเมืองที่สะท้อนว่าประชาชนปฏิเสธผู้ปกครองปฏิเสธการปกครองครับมันอันตรายนะครับทีนี้ปัญหาว่าไม่เสนอปัญหาที่ตรงจุดคือปัญหาพื้นฐานหรือปัญหาทางการเมืองเนี่ยท่านทวีศักดิ์คิดว่าทางออกมันจะเป็นอย่างไรครับคำถามนี้ดีครับแล้วก็รายการนี้ดีมากเลยที่ท่านสมพรได้เริ่มต้นพูดบอกว่าที่บอกว่าหลักการแนวทางในการแก้ไขปัญหาชาติทีนี้เมื่อกี้ท่านสมพรบอกว่าปัญหาชาติเนี่ยคือเมื่อกี้นี่ได้พูดถึงปัญหาชาติเหมือนกันแต่ที่นี้ที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้หมายถึงเป็นปัญหาพื้นฐานของชาติครับผมปัญหาพื้นฐานของชาติเนี่ยส่วนใหญ่คนจะพูดถึงว่าปัญหาชาติวิกฤตชาติพอจะไปแก้เลยไม่รู้จะแก้ตรงไหนเพราะว่าชาติเนี่ยประกอบด้วยส่วนการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมภาษาทีนี้ไม่รู้จะแก้ตรงไหนทีนี้เนี่ยหลักในการแก้ไขปัญหานี่มันมีอยู่คำหนึ่งนะครับที่นักวิชาการนักทฤษฎีทางการเมืองบอกว่าปัญหาพื้นฐานของชาติทีนี้ปัญหาพื้นฐานของชาติประเทศไทยนี่มีปัญหาพื้นฐานของชาติผมขอชี้เลยนะฮะประเทศไทยไม่มีปัญหาเอกราชแล้วก็ประเทศไทยไม่มีปัญหาเอกราชใช่ประเทศไทยมีแต่ปัญหาประชาธิปไตยมีปัญหาเดียวครับปัญหาเดียวส่วนอื่นก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่ว่ามันก็แต่มันขึ้นต่อปัญหานี้ขึ้นต่อปัญหานี้เขาเลยเรียกว่าเป็นปัญหาพื้นฐานของชาติครับผมช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยว่ามีเหตุและก็มีวิธีคิดอย่างไรถ้าพูดถึงหลักวิชาหรือพูดถึงหลักทั่วไปในการแก้ไขปัญหาเขาเรียกว่าจากปรากฏการณ์สู่ท่าแท้ทีนี้ปัญหาของชาติที่เป็นปัญหาพื้นฐานจริงๆคือปัญหาประชาธิปไตยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับก็เลยมีปัญหาปรากฏการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะที่เริ่มต้นพูดรายการที่บอกว่าปัญหาการเมืองที่บอกว่ารัฐบาลที่อยู่ในช่วงขาลวงวิกฤตขาลอยอะไรก็แล้วแต่นะครับตามถ้าพูดถึงทั่วๆไปถ้าหลังเลือกตั้งนะครับถ้าหลังเลือกตั้งใหม่ๆเขาก็เรียกว่ารัฐบาลนี่คนก็จะมองว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาชาติพอเลือกตั้งสุดทันทีครับผมพอมีความหวังเรื่องเลือกตั้งครับแต่พอเลือกได้จริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเวหรือรัฐบาลกลายเป็นว่ารัฐบาลถูกปฏิเสธจากประชาชนและรัฐบาลปฏิเสธตัวเองอย่างเช่นผู้นำรัฐบาลบางท่านนะครับพูดเรื่องกฎหมายทีไรเนี่ยโดนปฏิเสธจากสังคมทุกทีนะครับหมายถึงว่าหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐนะครับพอตอบในสภาทีไรนี่คนเบียนหน้านี้ทันทีครับเพราะปัญหาที่ว่าถูกโดดเดี่ยวและรูปธรรมคือเอาเรื่องกรณีน้ำท่วมเนี่ยไอ้นี่เพราะว่าไม่ได้แก้ปัญหาพื้นฐานของชาติใช่ๆนะรูปธรรมที่บอกว่ากันตรงๆก็คืออยู่ในลักษณะที่ปกครองไม่ได้ผู้ปกครองไม่ได้ถ้าพูดถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็อาจจะใช้คำว่ากระแสปฏิวัติการเมืองก็ได้ทางการเมืองก็ได้เรียกว่าอยู่ในช่วงกระแสสูงหมายถึงสามารถที่จะเปลี่ยนรัฐบาลอาจจะมีการปฏิวัติซ้ำปฏิวัติซ้อนหรืออาจจะเปลี่ยนอาจจะเกิดจลาจลเลยก็ได้ในช่วงนี้นะฮะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับในทางการเมืองถือว่าเป็นกระแสสูงความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับระบอบใช่ต่อไปก็จะพัฒนาไปสู่ประชาชนผู้ปฏิเสธผู้ปกครองก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แถวอุบลก็เริ่มปฏิเสธผู้ปกครอง
สะท้อนอย่างนี้ชัดเจนแล้วนะครับสะท้อนว่าถ้าประชาชนร่วมมือกันนะครับไม่ใช่คุณบินคนเดียวนะฮะทุกภาคส่วนเฉพาะภาคประชาชนองค์กรองค์การอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่รัฐบาลนะผมมาถึงพันล้านแล้วคนนี้10ล้านคนนี้20ล้านคนนี้400ล้านคนนี้50ล้านเนี่ยมันเยอะแล้วนะฮะที่ไม่อยู่ในรูปของเงินก็เยอะนะอยู่ในรูปของสิ่งของโดยไม่ผ่านรัฐบาลนะครับโดยไม่ได้มีกลไกของรัฐหรือรัฐบาลใช่เลยใช่ไหมใช่เป็นการช่วยเหลือตัวเองของพี่น้องประชาชนเขาครับก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่านะเรื่องนี้ต้องวางไว้ว่าดูเป็นเรื่องใหญ่แล้วซี่เราจะต้องพูดว่ามันคืออะไรแล้วมันจะออกได้อย่างไรนะครับและอาจารย์เอกครับถ้าทางโน้มเนี่ยเป็นอย่างนี้ที่สื่อว่าอย่างนี้นะครับคือสื่อไปเป็นอย่างนี้นะวันนี้มันมีข้อเสนอไหมที่จะบอกว่ามันเป็นพิสูจน์ได้ไหมมันคงอิงสาไม่ไหมหรือว่ามันจะต้องสันติอย่างเงี้ยผมชักกังวลนะอาจารย์ผมชักกังวลอาจารย์แล้วก็ท่านสจด้วยไม่ใช่ถ้าหากว่ารัฐบาลนี้รู้ปัญหาดีแต่มีเจตนาที่ดำเนินการเพื่อให้เป็นอย่างนี้อันนี้อันที่หนึ่งนะรู้ภาษาชาวบ้านจะเรียกว่ารู้แก่อำนาจหรือว่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้รัฐบาลทำดีสุดในสถานการณ์นี้ก็แล้วแต่นะฮะก็แล้วแต่รัฐบาลจะคิดว่าเอาทำแบบนี้ดีสุดละหรืออีกมิติหนึ่งที่เรามองกันว่ารู้แก่อำนาจเงี้ยนะฮะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยประชาชนจะทำอะไรก็ตามเนี่ยรัฐมันมองเป็นสองส่วนเสมอคือประชาชนทำเป็นเรื่องประชาชนไม่เชื่ออย่างเช่นดาราทำเนี่ยก็เรียกกลับมาซะฮะเดี๋ยวไปหาเงินมากนักใช่ไหมไม่ได้วันนี้มาช่วยกันหากับรัฐบาลสิทำไมไม่ให้เขาไปหาเองล่ะเดี๋ยวได้เยอะมาช่วยกันหากับรัฐบาลอ้าวหาไม่ได้แล้วทีนี้อันนี้ชัดเจนนะฮะอย่างดาราคนหนึ่งที่ออกไปเนี่ยที่ไปร่วมรับบริจาคเนี่ยนะฮะชัดเจนถูกเรียกกลับมาอันนี้ปรากฏการณ์น้ำท่วมนี่มันชัดเจนหลายๆเรื่องนะฮะเกิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันสะท้อนอีกอย่างก็ว่าคุณไม่ยอมรับความผิดพลาดของคุณเลยคุณไม่ยอมรับเลยว่าในเมื่อสิ่งเหล่านี้มีประชาชนเนี่ยคุณยังยืนยันว่าเป็นคนละส่วนกับคุณน่ะรัฐที่มองว่าประชาชนเป็นคนละส่วนกับผู้ถืออำนาจรัฐอ่ะอันนี้เขาไม่ยอมรับอันนี้มันแสดงสะท้อนชัดตรงนั้นละนะทีนี้ทำยังไงล่ะให้ชัดอีกว่าคุณต้องยอมต้องรับว่าประชาชนคือคนกลุ่มเดียวกับคุณแต่ถ้าคุณไม่รู้ก็ทำซะมันก็เป็นข้อเสนอแก้แต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้แล้วคุณมีเจตนาที่จะไม่ทำเนี่ยคุณต้องการอะไรหรือทำไม่ได้มันคืออะไรที่ปิดที่มันครอบที่มันปิดกั้นคุณอยู่ว่าให้คุณทำไม่ได้อันที่หนึ่งก็คุณไม่ยอมรับความเป็นการร่วมระหว่างประชาชนกับผู้นำของรัฐแล้วพยายามมีมิติที่จะแบ่งโดยเฉพาะเห็นชัดผู้นำที่แบ่งแยกฝ่ายตรงฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยทั้งในสภาและนอกสภาว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามอย่างเงี้ยผู้ปกครองรัฐผู้ปกครองประเทศเนี่ยคุณไม่น่าจะมีสิทธิ์ที่จะไปแบ่งแยกตรงนั้นคุณต้องปกครองทั้งหมดแหละนั่นคือความแตกต่างอ่ะแต่คุณกำลังบอกว่าคุณเขาให้คุณถือดุลคุณต้องการที่จะไม่ถือเองอ่ะคุณต้องการสร้างความขัดแย้งในดุลน่ะเพราะฉะนั้นมันจะเหลืออะไรล่ะฮะในเมื่อคุณให้คำตอบเขาในเวทีที่ต้องตอบไม่ได้คุณก็ต้องไปตั้งถูกตั้งคำถามนอกสภาต่อไปนะเพราะความขัดแย้งมันจะถูกพัฒนาความขัดแย้งขึ้นไปสู่อีกจุดนึงต่อไปจะถามว่างั้นอำนาจรัฐมันน้อยลงหรือศรัทธามันน้อยลงอยู่แล้วฮะอำนาจมันคงจะใช้อำนาจได้อำนาจที่ได้มาเนี่ยมันเป็นอำนาจที่ถูกกำหนดให้ได้มานะโดยเฉพาะคสช.ก็เอามาโดยเฉพาะกลุ่มทุนคสช.ก็เอามาอันนั้นอำนาจมันเสถียรแต่มันใช้ได้อย่างไรคุณเอาอำนาจไปบวกกับอิทธิพลอีกคุณใช้เกินอำนาจอีกณวันนี้คุณมีความคิดที่จะใช้อำนาจเกินอำนาจที่คุณมีด้วยซ้ำไปไม่ว่าไม่มีอำนาจก็จะใช้มันติดปัญหาการควบคุมอำนาจหรือระบบมีการอันนั้นเป็นปัญหาโครงสร้างแล้วก็ปัญหาระบอบด้วยปัญหาตัวระบอบมันก็มีโครงสร้างของระบอบอยู่แล้วมันติดหมดแหละฮะเพราะคุณไม่ใช่ตัวสร้างโครงสร้างเองไม่ใช่ตัวสร้างระบอบเองคุณไปอยู่อันเดอร์ของโดคอนโทรลโครงสร้างแสดงว่าไม่มีอำนาจแอบสูลุดไม่มีเพราะอะไรฮะเพราะคุณเอาอำนาจเหล่านั้นไปอยู่ภายใต้กลุ่มทุนไงฮะอ๋อนี่คือปัญหาจริงๆก็คือว่าถูกคอนโซลด้วยกลุ่มทุนแล้วคุณก็ไปพยายามไปกระชับกลุ่มทุนให้ทุนมีอำนาจมากขึ้นแล้วคุณก็ไล่ตามอำนาจกลุ่มทุนนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่นำไปสู่ก็ที่ท่านสารตอนแรกมาสักครู่นี้ว่าถ้าหากมันไม่เป็นประชาธิปไตยมันแก้ตรงนี้ไม่หลุดมันเป็นฟาสซิสต์และเป็นทุนนิยมฟาสซิสต์ด้วยเป็นทุนนิยมผูกขาดด้วยมันดีมากเลยครับปัญหานี้ผมว่าเป็นเรื่องที่คือผู้ปกครองเสนอได้ต้องข้ามไงฮะผู้ปกครองข้ามฮะการเมืองต้องนำทุนไงฮะต้องนำเศรษฐกิจนะฮะแต่ว่าในนี้คุณกลับไปเอาทุนมาแล้วคุณไปยกยอกลุ่มทุนขึ้นมาให้คอนโทรลคุณเนี่ยคุณก็ตามอยู่อย่างเงี้ยฮะเพราะนั้นประเทศไทยกี่ปีถ้ายังเป็นอย่างนี้ปัญหานี้ก็ยัง
ยังโอกาสแก้ไม่ได้ยากเข้าสู่วัฏจักรที่เรียกกันว่าวงจรอุบาทนั่นแหละครับดีที่ท่านทวีศักดิ์คิดว่าที่อาจารย์เอกได้นำเสนอเนี่ยปัญหาเนี้ยมันจึงเป็นปัญหาว่าเพราะระบบมันพื้นฐานมันไม่ได้แก้ระบบมันไม่ได้แก้มันเลยกลายเป็นอำนาจเป็นของคนบางกลุ่มบางคณะมรรควิธีมันก็เลยเป็นประโยชน์บางกลุ่มบางคณะทีนี้ปัญหาที่เราจะต้องไขสถานการณ์นี้นะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้เนี่ยหรือมันเป็นยังไงเราจะพาไปออกได้อย่างไรด้วยหลักการหรือแนวทางอย่างไรครับเมื่อกี้ผมได้นำเรียนเบื้องต้นแล้วว่าปัญหาชาติปัญหาพื้นฐานของชาติปัญหาชาติปัญหาพื้นฐานของชาติที่เป็นคือทุกปัญหาขึ้นต่อปัญหาพื้นฐานนี่หมดทุกปัญหาเป็นปัญหาพื้นฐานหมดแต่ชี้ขาดที่ปัญหาอะไรเนี่ยก็คือปัญหาประชาธิปไตยทีนี้ปัญหาประชาธิปไตยมันกว้างไปถ้ากว้างไปนี่ตามข้อเรียกร้องตามเจตนารมณ์ตามยุคสมัยของประเทศไทยก็คือปัญหาระบอบประชาธิปไตยหมายถึงว่าทุกวันนี้ยังเป็นระบอบเผด็จการอยู่หมายถึงหลังเลือกตั้งยังเป็นระบอบเผด็จการอยู่นะครับคนเข้าใจว่าถ้ามีการเลือกตั้งมีกฎหมายนู่นแล้วเป็นประชาธิปไตยนะครับทีนี้ขอฟันธงว่าปัญหาพื้นฐานของชาติก็คือปัญหาที่ยังไม่เป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับถ้าปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยจะไปแก้ตรงอื่นเนี่ยรัฐบาลจะไปแก้เศรษฐกิจนะครับแก้ไม่ได้ที่อาจารย์ท่านบอกว่าเป็นทุนนิยมจริงแต่เป็นทุนนิยมผูกขาดพวกว่ารวมศูนย์อำนาจแล้วก็รวมศูนย์ทุนแล้วก็เป็นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่ไม่เคยมีในประเทศไทยแต่ก่อนถ้าทหารยึดอำนาจก็เป็นเผด็จการทหารนะครับแต่ตอนนี้นี่ทหารกับกลุ่มทุนผูกขาดบวกมือกันแล้วก็ให้มีทุกอย่างด้วยนะครับมีกฎหมายนู้นด้วยมีการเลือกตั้งด้วยมีสภาด้วยมีอะไรทุกอย่างหมดนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นประชาธิปไตยนี่ดูยากมากครับผมฉะนั้นปัญหานี้เนี่ยจึงเป็นปัญหาเป็นตายของประเทศถ้าไม่แก้ไขตรงนี้นี่ก็จะเกิดวิกฤตชาติต่อไปเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทถึงจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะเป็นวงจรอยู่อย่างนี้แหละครับและวงจรมันจะเร็วขึ้นเหมือนตีกองเพลนะครับแต่กว่าใน 10-20 ปีถึงมีการเกิดจลาจลใหญ่กลางเมืองทีนี้มันจะเร็วขึ้นครับมันจะเร็วขึ้นครับมันจะวงจรนี้มันจะเร็วขึ้นกว้างขวางไปทั่วประเทศใช่ครับใช่ครับแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องของประชาชนทุกฝ่ายมีมติอย่างนั้นนะใช่ครับเป็นชามติพอยึดอำนาจแล้วก็มาเลือกตั้งแล้วแก้รัฐธรรมนูญทันทีนะครับพอแก้รัฐธรรมนูญทันทีเนี่ยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับแล้วก็เกิดวิกฤตทางสังคมแล้วก็วิกฤตทางเศรษฐกิจด้วยนะครับมันเกิดปัญหาสังคมมากมายใช่ครับแล้วก็เศรษฐกิจกระจุกตัวอย่างที่ว่านะผูกขาดใช่ตัวจะล้มละลายหมดแล้วทั้งคนในเมืองคนต่างจังหวัดนะใช่ครับก็เป็นเรื่องที่เราจะได้พูดในรายละเอียดสิ่งนี้เพราะมันสะท้อนว่าจะล้มเหลวแล้วก็เกิดความยากจนแผ่ซ่านไปทั่วใช่ครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าจะได้หาทางออกกันที่กลับมาอาจารย์เอกอีกนิดนึงนะครับครับคือปัญหาจริงๆก็ที่ว่าทุนผูกขาดหรือว่าไปสู่แอบสูลูทของทุนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงถึงมันเกิดอย่างนี้ได้ผมยังไม่รู้สึกอย่างนี้ผมให้ความบาลานซ์นิดนึงว่าทุนผูกขาดเนี่ยเขาคิดของเขาแบบนั้นกลุ่มทุนมันคิดของมันอย่างนั้นอยู่แล้วแหละนะแต่บังเอิญมันมาจับมือกับขุนศึกได้จับมือขุนศึกใจนาได้ก็ทีนี้ก็เข้มแข็งสิอย่างนี้ท่านทวีศักดิ์ก็ว่าเข้มแข็งปั๊บมันก็ไปควบคุมการเมืองสิเพราะโอกาสไอ้การเติบโตทางการเมืองเนี่ยมันค่อนข้างช้าแล้วมันก็ไม่แข็งแรงพอยังไงยังต้องอาศัยกลุ่มทุนกลุ่มทุนก็ต้องอาศัยการเมืองไปมาแต่พอบวกขุนศึกศักดินาได้ปุ๊บการเมืองกลายเป็นรองเลยทีนี้มาฝ่ายประชาชนประชาชนผมว่าครั้งนี้เนี่ยคือกลุ่มทุนเขามีความจำเป็นที่ต้องคิดอย่างนั้นแล้วก็เป็นวิถีชีวิตเขาคิดอย่างนั้นอยู่แล้วแหละไม่ว่าเขาไม่ได้แต่ว่าเขาแข็งแรงกว่าในมิติของภาคประชาชนก็ใช่ว่าจะอ่อนแอเสมอไปมันก็จะเกิดความเข้มแข็งในรูปแบบของประชาชนทุนในรูปแบบของประชาชนการปกครองในรูปแบบแต่ว่ามันอยู่อีกมิติหนึ่งที่เราเรียกว่ามิตินี้มันก็สูญหายไปไม่ได้มันเป็นมิติที่ต้องใช้นิติธรรมนำหน้าในการสร้างกฎเกณฑ์ของภาคประชาชนเป็นความจริงแท้อยู่แต่ว่าไอ้พวกภาครัฐมันก็พยายามจะเอาหลักนิติรัฐที่มันสร้างขึ้นมาที่โดยอาศัยคำว่ารัฐธรรมนูญไอ้คำนี้แหละยุทธศาสตร์ปฏิรูปทั้งหลายที่คอนโทรลได้ทั้งหลายที่บังคับได้กฎหมายเรียกว่ากฎหมายที่เพื่อการบังคับใช้เพื่อการบังคับประชาชนกฎหมายลูกกฎหมายเลือกตั้งใช่มั้ยกฎเกณฑ์เพื่อการบังคับภาคประชาชนแต่ประชาชนใช้หลักนิติธรรมที่มองทุกส่วนแม้กระทั่งภาครัฐซึ่งกำลังจะเป็นผู้บังคับตัวเองเนี่ยเป็นผู้กดขี่ตัวเองด้วยการบังคับด้วยกฎหมายที่ตัวเองที่ฝ่ายอีกฝ่ายร่างขึ้นมาเนี่ยก็ยังมองว่าเป็น
ป็นสายเป็นชาติพันธุ์เดียวกันเป็นสังคมเดียวกันเพราะภาคประชาชนหรือว่ามิติของประชาชนเนี่ยเขามองโลกที่กว้างกว่าไว้ง่ายและอยู่ในโลกที่กว้างไกลกว่ามันก็เกิดมิติการอยู่รอดหรือมิติวิถีของชีวิตอีกแบบหนึ่งกับโครงสร้างอีกแบบหนึ่งนะซึ่งมิตินี้มันไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ที่แน่ๆคือไม่มีผิดนะฮะถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ด้วยเพราะใช้หลักนิติธรรมอีกมิตินึงก็คือฉันต้องกำหนดความถูกต้องด้วยตัวฉันเองอะไรที่ฉันไม่กำหนดแปลว่าผิดนี่แสดงว่าโดดเดี่ยวแล้วก็แบ่งแยกเดียวตัวเองแบ่งแยกปกครองยังไม่สามารถที่จะผมยังไม่พูดถึงเรื่องความอายุติธรรมที่เกิดจากกฎเกณฑ์ของตัวเองนะเดี๋ยวต้องว่ามันจะเกิดความอายุติธรรมหรือว่าความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นมาหรือมาตรฐานที่เราเรียกกัน2 3 4 5มาตรฐานเนี่ยโดยที่พวกตัวเองเป็นผู้กำหนดอีกเดี๋ยวเราก็คุยกันต่อก็ได้เรื่องนี้นะครับก็อีกนิดนึงเพราะปัญหานี้เป็นปัญหาที่เรียกว่าปกครองไม่ได้ไม่ยอมรับการปกครองประชาชนก็ตื่นตัวถูกมั้ยครับแล้วก็นี่เป็นเรื่องที่เป็นวิกฤตจริงๆ ระหว่างความขัดแย้งระหว่างประชาชนครับกับผู้ปกครองหรือระบอบเนี่ยนะครับเพราะปัญหาเนี้ยถ้าดำรงอยู่อย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็ไม่เอาแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยมันก็เกิดปัญหาพัฒนาไปสู่สงครามกลางเมืองแน่ๆครับทีนี้ปัญหาว่าในขณะนี้เนี่ยเราจะแก้ปัญหานี้ในเฉพาะหน้าอย่างไรล่ะครับที่ท่านสมพรเนี่ยพูดถูกแล้วคือหนึ่งผู้ปกครองภาษาการเมืองเรียกผู้ปกครองปกครองไม่ได้ประชาชนปฏิเสธผู้ปกครองที่ท่านบอกว่า ปิดสภาแล้วก็จะมีการเมืองนอกสภานะครับนั่นแหละครับคือการเคลื่อนไหวของประชาชนประชาชนจะปฏิเสธผู้ปกครองในรูปแบบต่างๆอาจจะอย่างเช่นกรณีที่ไม่ร่วมบริจาคเงินหรือกรณีที่ออกมาสาบแช่งหรือกรณีที่ออกมาเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับนั่นแหละฮะทีนี้ก็จะเกิดเป็นขบวนการทางการเมืองที่อาจารย์เอกบอกว่าเดี๋ยวนี้มีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขจะเป็นบางมาตราหรือทั้งฉบับหรือบางส่วนก็แล้วแต่นะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเขาเรียกว่าจะเกิดความตื่นตัวทางการเมืองมีการเคลื่อนไหวทีนี้ปัญหาสำคัญก็คือว่าเป็นข้อต่อทางความคิดผมเห็นหลายคนลงในเฟซในไลน์ในโซเชียลมีเดียบอกว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปเดินถนนนี่มันจะคุ้มอีกไหมเพราะว่าที่เดินมาเป็น10ปีแล้วก็แสดงว่าจะมีการพัฒนาการทางการเมืองของคนอีกทางการเมืองนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าคนเริ่มรู้แล้วว่าเออถ้าไปเคลื่อนไหวเหมือนเดิมจะเป็นวงจรอุบาทไหมครับเข้าสู่วงจรไหมก็แสดงว่าหาทิศทางที่ใช่ใช่แนวทางที่ถูกจริงๆใช่เพราะมีประสบการณ์แล้วว่ามันไม่ใช่ใช่คือกำลังหาอยู่ครับว่าก่อนแต่ก่อนบอกว่าออกไปก่อนค่อยว่ากันเปลี่ยนแล้วไล่ไปออนผมก็เคยเหมือนกันนะครับก็ไล่ก่อนจะเอาใครมาค่อยว่ากันทีนี้ไม่ได้แล้วไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่นะฮะก็มีอยู่สองพวกเข้าออกอยู่ที่นี่เป็นอย่างนี้ครับที่ท่านสมพรบอกว่าเป็นแนวทางความรู้ถึงขั้นแนวทางทางการเมืองมิใช่เป็นสารเฉพาะด้านเหมือนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทีนี้เป็นเรื่องของส่วนรวมเป็นเรื่องของแนวทางการเมืองก็คือมีความรู้ถึงขั้นลัทธิอย่างเช่นเมื่อกี้มีการพูดถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วกฎหมายนู่นมันเป็นกฎหมายเฉยๆกฎหมายหลักของประเทศทีนี้พอเอามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเดี๋ยวนี้นะฮะเป็นลัทธิรัฐธรรมนูญนะครับโดยตัวกฎหมายก็เป็นกฎหมายเฉยๆเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งเฉยๆนะครับครับทีนี้กลายเป็นว่าประเทศไทยนี่ให้ความสำคัญกับกฎหมายนูนถึงขนาดที่ว่าเรียกร้องรัฐธรรมนูญในขณะที่ปัญหาพื้นฐานของชาติไม่ใช่กฎหมายนูนนะครับอ๋อครับปัญหาพื้นฐานของชาติไม่ใช่เอกราชคือปัญหาประชาธิปไตยใช่ไม่ใช่กฎหมายนูนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงก็ดีทีเดียวครับท่านผู้ชมท่านฟังที่เคารพครับเราได้ชี้แล้วก็สรุปในทางการเมืองเป็นแบบนี้เพราะต้องมีทางออกเพราะประเทศไทยเนี่ยปัญหาพื้นฐานนี้มันตกค้างมาเป็นเวลา87ปีเต็มขึ้นปีที่88แล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรกับผมขอพักสักเล็กน้อยนะครับWe'll be right back.
กับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะได้นำเสนอรูปธรรมรายละเอียดในการที่จะแก้ปัญหาของชาติเพราะเท่าที่ฟังวิทยากรทั้งสองท่านแล้วนะครับพอจะมองเห็นได้ว่าโครงสร้างต่างๆหรือแนวคิดหรือการเคลื่อนไหวต่างๆของทุกกลุ่มทุกฝ่ายเนี่ยดูจะตีบตันกันไปหมดยกเว้นแต่เรื่องของประชาชนเท่านั้นที่ขาดอำนาจทิพย์ใจที่ต้องสร้างอำนาจทิพย์ใจมาเพื่อจะแก้ปัญหาของชาติด้วยตัวของเขาเองทั้งปัญหานี้จึงเป็นปัญหาว่าเมื่อก่อนเลือกตั้งและรับประหารแล้วกลับมาเลือกตั้งหรือกลับมาใช้วิธีการต่างๆในการร่างรัฐธรรมนูญและทำให้เกิดเรียกกันว่าแก้ปัญหาก็แก้ไม่ได้สักทีปัญหานี้เรียกว่ากระแสสูงมากนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องที่เกิดทั่วโลกถ้าไม่มีแนวทางหลักการที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะเกิดพัฒนาไปสู่ซิวิลวอร์หรือสงครามกลางเมืองทีเดียวซึ่งเรื่องนี้เราก็พยายามจะยุติสงครามกลางเมืองมาแล้วตั้งแต่ครั้ง66/2523แต่เมื่อไม่ได้สร้างประชาธิปไตยในขั้นตอนที่2ก็จะวนกลับมาอีกซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องถามวิทยากรทั้งสองท่านนะครับเพราะท่านเป็นผู้รู้ว่าปัญหาเหล่านี้จะเป็นปัญหาที่จะมีทางออกทางแก้ไขอย่างไรในกระแสสูงเหล่านี้ครับอาจารย์เอกครับครับเพราะปัญหาว่าเมื่อ fail state หรือรัฐล้มเหลวและปัญหาว่าไม่มีบุคคลใดๆเลยที่มีอำนาจและถือดุลหรือเป็นผู้ใหญ่นักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้รู้ที่จะมาชี้แนะแล้วก็จะมาหาทางออกเนี่ยดูจะปัญหาบุคคลเนี่ยจะหมดไปเหลือแต่ปัญหาว่าหลักการและแนวทางที่ถูกต้องซึ่งไม่ใช่ปัญหาบุคคลเนี่ยปัญหาจึงกลับเรียนถามอาจารย์เอกนะครับว่าเมื่ออย่างนี้ทุกอย่างล้มเหลวหมดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยจะไปได้ออกทางไหนอย่างไรครับมันถ้าเรามองตามปรากฏการณ์นะค่อนข้างจะน่าวิตกนะแล้วก็น่าเป็นห่วงกับภาวะทางการเปลี่ยนการพัฒนาของประเทศอ่ะมันไม่มีทางออกเลยนะมันยังมองไม่เห็นปรากฏการณ์จากยึดอำนาจมาถึงวันนี้หรือว่าย้อนจากการยึดอำนาจไปสักเล็กน้อย10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นทิศทางที่ดิ่งลงตลอดไม่มีอะไรที่มันทะยานขึ้นได้เลยนะฮะเหตุที่มันเป็นอย่างนี้มาตลอดเนี่ยเราเคยไปติดกับดักที่จะสร้างการพัฒนาประเทศนะฮะด้วยภาวะของทุนนิยมโอเคละอันนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรกันก็ไปเถอะทุนนิยมมันไปได้ทำไมมันจะไปไม่ได้แต่มันเป็นทุนนิยมแบบไหนที่ผ่านมาเนี่ยมันถึงจะเป็นทุนนิยมที่ทำให้เฉพาะกลุ่มเนี่ยมีโอกาสร่ำรวยมีโอกาสได้ขึ้นมาจากทรัพยากรแปลกใหม่มันมีพัฒนาของทรัพยากรนะแล้วมันก็สร้างความร่ำรวยของรูปแบบต่างๆไปจากที่เราไม่เคยทำธุรกิจอวกาศแล้วก็ได้ทำอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่างที่ทำกันมาก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่พัฒนาไปตามอะไรเรียกตามยถากรรมนะฮะก็ไปเรื่อยแต่ก็ไม่มีใครที่จะเสียชีวิตหรือจะอะไรจากสิ่งเหล่านี้นะฮะถ้าหากไม่เกิดความขัดแย้งกันแต่พอมาถึงยุคหนึ่งนะการกระชับองค์กรเหล่านี้ว่าเอาวะทำแล้วมันมีทุนมากไว้ทำไอ้นั่นก็ได้ทุนเอานี่ก็ได้มันเกิดการกระชับด้วยอำนาจการปกครองนะเมื่อกี้ท่านยุทธศักดิ์ก็บอกแล้วว่าขุนศึกกับนายทุนจับมือกันเรียบร้อยนะฮะขุนศึกจากนายทุนแล้วของไทยเนี่ยเนื่องจากมันมีความเป็นระบบโครงธรรมมาก่อนเนี่ยมันก็เลยมีความมีศักดินาเข้าไปร่วมด้วยขุนศึกนายทุนศาสนาจับมือกันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะฮะแล้วก็พยายามที่จะสร้างประชาชนของตัวเองโดยที่มองว่าประชาชนที่ต่างคิดต่างอะไรไม่ใช่ประชาชนของฉันแยกเลยนะอันนี้โดดเดี่ยวตัวเองนะมิติที่โดดเดี่ยวตัวเองอย่างนี้ไม่มีทางออกนะแล้วก็ไม่มีทางที่จะมองว่าจะรวมกันหรือว่ามีทางออกยังไงอย่างที่ท่านอาจารย์สมพรถามผมไม่มีคำตอบกับปรากฏการณ์นี้นะครับแล้วก็ภาคประชาชนจะอยู่มิติที่ถูกมองว่าไม่ใช่พวกของฉันไม่ใช่พวกผู้ปกครองจะอยู่ยังไงเขาจำเป็นต้องอยู่บนหลักการปกครองตัวเองเพราะเขามีหลักนิติธรรมของเขาอยู่เมื่อกี้ที่เราพูดกันเราก็มักจะพูดกันบ่อยๆนี่ทำนี่รัฐนี่รัฐนี่ทำไอ้นิติรัฐมันก็ไปใช้อะไรฮะสร้างไอ้รัฐธรรมนูญขึ้นมาสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วพยายามเอากฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญที่สร้างขึ้นมาด้วยกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มเนี่ยเข้ามาบังคับหลักนิติธรรม
หลักนิติธรรมมันเป็นหลักแห่งจารีตหลักแห่งประเพณีว่าทำหลักที่มันอยู่กันมายาวนานหลายร้อยหลายปีแล้วมันมีพัฒนาการของมันเป็นที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไปแล้วมีพัฒนาการแต่ว่าหลักการอันหนึ่งและหลักนิติรัฐที่สร้างขึ้นมาเองในรูปแบบที่เรียกกันว่ากฎเกณฑ์ตายตัวคือรัฐธรรมนูญเมื่อสร้างให้นี่คือนิติรัฐนิติรัฐไม่ใช่นิติธรรมไม่ใช่รูนอฟลอไม่ใช่ไอ้นี่เป็นนิติรัฐที่ถูกต้องมันต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานของนิติธรรมแต่ถ้านิติรัฐที่อาศัยผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มเฉพาะพวกเนี่ยหรือเฉพาะบุคคลเนี่ยมันไม่แคร์หรอกครับหลังนิติธรรมนะสร้างกันยังไงและทีนี้เขาก็ยังมีความเชื่อต่อไปว่ากลุ่มทุนผูกขาดหรือกลุ่มอะไรก็ดีที่มีประโยชน์กับตัวเองเขาจะเป็นผู้บริหารคนที่มันไม่อยู่ในหลักก็เชื่อในแนวนั้นแล้วยังมองในรูปแบบของอคติว่าคนเหล่านั้นด้อยกว่าเขาไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นความเชื่อที่มองปรามาสผู้อื่นทั้งหมดมองเห็นยกตัวเองขึ้นมามองแล้วจะพาไปหาอะไรพาไปหาความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นที่จะบอกความขัดแย้งนอกสภาเกิดจากการมองของผู้ปกครองอย่างนี้คือมองสังคมไม่รอบหรือมองรอบแต่มีเจตนาที่จะไม่ทำตามที่มองเห็นมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่านี่เต็มรูปแบบเลยมิจฉาทิฏฐิรูปแบบเลยนะผมไม่อยากจะไม่ใช้ภาษาเดียวยังไม่อยากต้องแปลกับเด็กรุ่นใหม่อีกใช่ไหมฮะทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะการความกับไอ้ความขัดแย้งที่มันต้องเกิดเนี่ยมันไม่เกิดโดยเฉียบพลันทันทีถ้าหากว่าผู้ปกครองไม่ทำให้เกิดผู้ถืออำนาจนั้นไม่ทำให้เกิดหมายถึงว่าจริงๆชนวนจริงๆเนี่ยมาจากผู้ปกครองไม่ได้มาจากไม่ดีภาคประชาชนประชาชนสันติแล้วเขาต้องการแค่ขยายหลังนิติธรรมของเขาหลังนิติธรรมเนี่ยต้องย้ำอีกทีนะมันมีพัฒนาการทางนิติธรรมนะมันไม่ใช่อยู่แบบไหนเอ้ยผู้ปกครองแบบจารีตมันก็ล้าหลังจารีตมันก็มีวัฒนาของจารีตมันก็มีวัฒนาการของมันจารีตมันก็เป็นเรียลิตี้ได้มันไม่ใช่ว่าโอ้โหอยู่กันอย่างนี้แล้วก็ต้องอยู่อย่างนี้ตลอดนะมันเป็นความเมื่อก่อนไม่ใส่เสื้อผ้าตอนนี้ยังมาพูดอยู่ในถ้ำได้ไงมันก็มีการวัฒนาการของมันตรงนั้นแต่ว่าอีกฝั่งนึงบอกไอ้สิ่งเหล่านั้นน่ะไม่ใช่พวกฉันนี่คือสิ่งที่เรียกว่าแล้วก็การดำเนินการบนหลักนิติธรรมที่ตัวเองบนหลักนิติรัฐที่ตัวเองกำหนดขึ้นมาให้อยู่เหนือนิติธรรมโดยการบังคับใช้ด้วยอิทธิพลก็ชัดเจนดีอำนาจแห่งรัฐชัดเจนดีก็จะดำรงระบบเก่าหรือโครงสร้างเก่าไว้อย่างถึงที่สุดอย่าจะเอาอย่างเงี้ยฉันจะเอาของฉันอย่างเงี้ยฉันคิดว่าอย่างนี้ถูกด้วยนะคิดว่าอย่างนี้ถูกและควรด้วยคิดว่าถูกควรด้วยหรือว่าถ้าไม่คิดว่าถูกว่าควรก็หรือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำด้วยฉันก็จะทำของฉันอย่างเนี้ยก็เป็นมรรควิธีอย่างนี้ฉันก็จะทำของฉันอย่างนี้ได้ครับที่ท่านทวีศักดิ์ปัญหาว่าเมื่อเราได้สรุปได้แน่นอนว่าพยายามจะวนหาทางออกมา87ปีถึงปีที่18เนี่ยมันดูจะไม่มีทางออกเลยเพราะไอ้ปัญหาพื้นฐานทางออกที่แท้จริงหรือแนวทางที่ถูกต้องหลักวิชาจริงๆมันเป็นยังไงครับถึงจะเป็นทางออกอย่างแท้จริง ความรู้ขั้นแนวทางเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นนักทฤษฎีนักทฤษฎีทางการเมืองไม่ใช่นักเทคนิคเฉพาะด้านนะตอนนี้นะถ้าคนจะแก้ไขปัญหาชาติแม้แต่ผมเองก็ตามนะครับทีนี้เป็นอย่างนี้ครับเมื่อกี้พูดถึงทางออกเนี่ยผมดู YouTube หรือดูข่าวที่ผ่านมานะครับจะมีบางคนในโซเชียลเสนอว่าให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งถึงไม่ใช่นักทฤษฎีมีความรู้ถึงขั้นแนวทางการเมืองเขายังรู้ได้นะครับอย่าเพิ่งไปเลือกตั้งถ้าไปเลือกตั้งแล้วเข้าสู่วงจรอุบาทเหมือนเดิมฉะนั้นเห็นไหมฮะพอหลังเลือกตั้งไม่มีระยะฮันนีมูนงบสภางบยังไม่เข้าสภาเลยนะครับพอเป็นรัฐบาลก็โดนอภิปรายแล้วก็มีปัญหาต่างๆมากมายเดี๋ยวนี้นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะกลับเข้าสู่วงจรอุบาทอีกนะครับเร็วๆนี้นะครับฉะนั้นทางออกเนี่ยเอาง่ายๆประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยมันมีอยู่2ให้เห็นอยู่2อย่างเอาง่ายๆเลยนะฮะที่ประชาชนหรือความต้องการของชาติบ้านเมืองหรือใครก็แล้วแต่นี่ต้องการประชาธิปไตยเพียงแต่ว่าข้อเรียกร้องรูปธรรมนะยังไม่ถูกต้องอันนี้ฟันธงในรายการนี้เลยนะฮะต้องการรับประชาธิปไตยก็คือต้องการสร้างประชาธิปไตยนะเวทีองค์การมวลชนเวทีไหนก็แล้วแต่ที่10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะเขียนตัวใหญ่ๆบนเวทีเลยสร้างประชาธิปไตยทีนี้รูปธรรมนี่ยังไม่มีข้อเสนอข้อเสนอถูกแล้วถูกแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ๆนะข้อเสนอดีแล้วครับแต่ปัญหาแนวทางของรูปธรรมใช่ครับเป็นยังไงเชิญครับขออธิบายขยายความที่ว่าสร้างประชาธิปไตยในที่นี้หมายถึงสร้างระบอบประชาธิปไตยฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้คนจะมองออกว่าเอ้าทำไมไม่ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนั่นแหละแสดงว่าถ้าไปเลือกตั้งก็เหมือนเดิมฉะนั้นเราต้องมีการแก้อะไรสักอย่างทางการเมืองนะครับ
เพียงแต่ว่าจะแก้ยังไงเท่านั้นเองคือเดี๋ยวนี้คนต้องการสร้างระบอบประชาธิปไตยเพียงแต่ว่ารูปธรรมคืออะไรก็คือทำก็แค่หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็มีอยู่2หลักใหญ่ๆคือเสรีภาพกับอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเท่านั้นเองที่ว่าสร้างระบอบประชาธิปไตยก็คือทำอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนจะทำยังไงไอ้นี่มีหลายคนถามใช่ๆผมก็ต้องถามคุณบ้างใช่นี่แหละครับ เป็นเรื่องที่คนยังมองไม่ออกในสังคมไทยที่นี่คนยังเข้าใจว่าถ้าเลือกตั้งแล้วเป็นประชาธิปไตยคือเป็นระบอบประชาธิปไตยผู้ปกครองหรือนักการเมืองสอนมาไม่ใช่ผู้ปกครองหรือนักการเมืองเข้าใจเข้าใจประชาชนเองก็เข้าใจว่าเขาไม่มีอำนาจนะใช่ใช่คนเข้าใจว่าเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยได้ผู้แทนไปนั่งในสภานั่นเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่การเลือกตั้งเนี่ยเป็นวิธีการไม่ใช่ตัวระบอบตัวระบอบก็แค่ในสภานั้นเป็นผู้แทนของใครนะครับฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปเลือกตั้งคือให้มีผู้แทนเลยก็ได้ฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยทุกระบอบทุกการปกครองมีการเลือกตั้งขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกตั้งภายใต้ระบอบอะไรฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้นี่เรายังไม่ได้สร้างประชาธิปไตยเรายังไม่ได้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งพอเป็นระบอบคสช.อยู่นี่พอเลือกตั้งก็เลยเป็นระบอบเผด็จการเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าวิธีการเนี่ยไปขึ้นต่อระบอบฉะนั้นต้องแก้ระบอบก่อนถึงมาเลือกตั้งฉะนั้นนี่คำว่าสร้างระบอบประชาธิปไตยก็คือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งก็ได้อันนี้พูดเอาใจสื่อมวลชนหรือพูดเอาใจนักเคลื่อนไหวทั้งหลายก็เสนอการเมืองอยู่ใช่แต่ว่ายังครึ่งๆก็ขอรีฟอร์มก่อนครับต้องสร้างประชาธิปไตยก่อนสร้างยังไงอย่าเพิ่งไปเลือกตั้งต้องให้เสรีภาพต้องให้อำนาจก่อนมี2หลักเท่านั้นเองแต่นี้มันเป็นหลักการกว้างๆนะครับแต่รูปธรรมของมันก็คือเอาง่ายๆมีคนเคยเสนออย่างเช่นเวทีชุมนุมใหญ่ที่ผ่านมาเมื่อกี้บอกว่าสภาประชาชนหรือสภาปองรองหรือสภาประชาธิปไตยหรือสภาปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่คือให้มีผู้แทนปวงชนไปนั่งในสภาให้มีการจะให้มีจะเลือกตั้งหรือแต่งตั้งหรือจะมายังไงคัดสรรอะไรก็แล้วแต่เพราะวิธีการนี่เป็นที่มาของอำนาจเฉยๆวิธีการก็คือที่ไปของตัวแทนแต่เป็นของมาจากกับเป็นของคนละอย่างกันปากกาเนี่ยปากกาท่านสมพรเอามาให้ผมเนี่ยก็มาจากนะครับเลือกตั้งก็เหมือนมาจากแต่เป็นของเนี่ยปากกาเนี่ยเป็นของท่านสมพรทีนี้ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นการปกครองระบอบอะไรอยู่ตอนนี้แล้วมันจะไปเลือกตั้งมันก็เป็นระบอบนั้นนะครับจักรวาลเนี่ยประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยผมก็เข้าใจว่าถ้าไปเลือกตั้งเราเป็นประชาธิปไตยฉะนั้นต้องเรียกร้องการเลือกตั้งเลยพ่อจะได้เป็นผู้แทนพ่อพูดอยากมีรัฐธรรมนูญเพื่อจะได้ไปเลือกตั้งใช่ฮะแต่ก่อนเรียกร้องรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะเป็นอย่างงี้ครับฉะนั้นมันมีเส้นแบ่งของมันอยู่ฉะนั้นเนี่ยมีผู้เสนออย่างเช่นพลเอกชวลิตยงยยุทธเสนอรัฐบาลเฉพาะการก็คือให้มีคณะรัฐบาลเฉพาะการมีสภาเฉพาะการก็คือมีผู้แทนชั่วครั้งชั่วคราวเข้าไปทําหน้าที่ให้ปฏิรูปก่อนแล้วก็ไปปลดล็อกทุกอย่างนะครับปลดล็อกให้การเมืองเป็นประชาธิปไตยคือสร้างประชาธิปไตยแล้วน่ะถึงไปเลือกตั้งทีนี้เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยครับคสช.ยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็ไปเลือกตั้งเลยก็เป็นระบอบคสช.ก็ยิ่งกระชับอำนาจยิ่งกระชับระบอบนี้นะยิ่งหนักเข้าไปอีกครับดีฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านได้เสนออีกครั้งหนึ่งว่าปัญหาพื้นฐานแล้วก็ทางออกจริงๆทีนี้ปัญหาเนี่ยมันเป็นการปูฉากันเยอะว่าอ้าวแล้วผู้แทนมายังไงที่ไม่เลือกตั้งแล้วก็จะเชื่อได้ยังไงรัฐบาลเฉพาะการสภาเฉพาะการอะไรทำนองเนี้ยมันเป็นปัญหาของประชาชนหรือมันเป็นปัญหาของเผด็จการนะอันนี้เดี๋ยวก็ไปว่าต่อที่ต้องถามอาจารย์เอกกันทีนี้นะครับว่าทีนี้มันเป็นปัญหาของประชาชนหรือเป็นปัญหาของผู้ปกครองหรือปัญหาของพวกเผด็จการเนี่ยประชาชนไม่เคยมีปัญหาหรอกนั่นเลยนั่นเลยทีนี้อยากจะให้อธิบายหน่อยว่าจริงๆเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาต้องการมายาวนานในประวัติศาสตร์เราอย่างน้อยสุดเป็นร้อยปีนะยกตัวอย่างนิดนึงนะฮะลูกสาวผมก็คือลูกศิษย์ที่รักมากๆผมก็เรียกสาวส่งไปเรียนต่อต่างประเทศอะไรต่ออะไรเนี่ยเพิ่งกลับมาผิวกล้ามเลยกลับมาจากบูดาบีมาจากอาหรับเอมิเรตส์นะฮะเพิ่งกลับมาเมื่อ2-3วันเองนะกลับมาว่าแห้งหนังลอกมันเลยถามอ้าวทำไมลูกไปตั้งหลายเดือนแล้วกลับมาทำไมเป็นอย่างนี้อะไรต่ออะไรนะเชื่อว่าเราไปอาหรับเรียกกลับมาเนี่ย 3-4 เดือนไม่เจอฝนสักเม็ดเดียวกลับมาเมืองไทยเจอฝนแบบอากาศเปลี่ยนทันที no. นะเปลี่ยนทันทีเลยนะทีนี้คำถามว่าแล้วทำไมอาหรับเรียกหรือดูไบที่เรารู้จักกันเนี่ยเฉพาะในเรื่องของเมืองดูไบหรืออาบูดาบีหรืออะไรก็แล้วแต่ทำไมทั่วโลกยอมรับว่าเขาเป็นประเทศที่เจริญล่ะ
ฝนก็ไม่ตกไม่มีทะเลทรายก็เต็มไปหมดมีแต่ทะเลทรายฝนก็ไม่มีฝนก็มีเรื่องอะไรก็ไม่ได้ทำไมคนไม่อยากจนทำไมคนไม่อยากจนแล้วทำไมคนมันถึงได้รับการยอมรับทั่วโลกนะศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เลยนะได้รับการยอมรับทั่วโลกเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกศักดิ์ก็ว่าอำนาจอธิปไตยมันต้องมาก่อนนะและตามมาด้วยสิทธิเสรีภาพไอ้ตรงนี้น่ากลัวโดยหลักประชาธิปไตยมันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้เราจะได้หลักมันมายังไงก็ชัดเจนว่าที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยท่านก็บอกแล้วว่าอ้าวถ้าไม่สถาปนาถ้าไม่มีรัฐบาลเฉพาะการในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างนี้เนี่ยวิกฤตจะรอให้วิกฤตมันถึงไหนล่ะถึงจะมามีช่วงการเปลี่ยนผ่านเอาวันถ้าพูดง่ายก็คือเดี๋ยวมันก็ต้องให้เกิดสงครามสักรอบไหมถึงจะมาเรียกร้องการเปลี่ยนผ่านมันสูญเสียแล้วนะฮะว่าเปลี่ยนผ่านอย่างนั้นแล้วมันเปลี่ยนผ่านบนความสูญเสียมันยากการพัฒนาอันนี้มันชี้ให้เห็นชัดผมกำลังชี้เห็นว่าการปกครองมันผิดคุณจะมองเห็นอย่างที่คุณบอกว่าเอาละฉันจะต้องเป็นรัฐทุนนิยมผูกขาดฉันจะต้องเป็นกลุ่มทุนนิยมผูกขาดเพื่อปกครองคนที่ด้อยโอกาสด้วยตัวฉันเองอะไรต่ออะไรเนี่ยคุณไปมองว่าคนอื่นมีสิทธิเสรีภาพไม่เท่ากับคุณแล้วคุณไม่ได้มองว่าเขาคือประชาชนของคุณหรือคุณเป็นประชาชนของเขาคุณไม่ได้มองเป็นเนื้อเดียวกันเพราะคุณการมองอย่างเนี้ยมันการมองที่ไม่ได้มองว่าสังคมไทยทั้งหมดหรือคนที่มีเชื้อชาติไทยทั้งหมดเนี่ยมันมีพลดอนมันมีความเป็นพี่น้องคุณไม่ได้มองเขาว่าเป็นสายเลือดไทยอ่ะถ้าจะมองให้หนักๆก็ต้องมองกันว่าอย่างนี้ให้ชัดๆอย่างนี้เลยผมจะพูดว่าไม่รักประชาชนได้หรือเปล่าเขาไม่เอาเลยนะไม่เขาไม่ได้รู้สึกเกลียดนะเขาไม่ถ้าผมจะมองอีกนิดนึงเขาบอกเขาไม่ได้เกลียดประชาชนจะให้เขารักประชาชนได้ยังไงเขาไม่มีทั้งเกลียดทั้งรักนะแต่ว่าเขามองว่าไอ้นั้นคือประชาชนคือประชาชนน่ะไม่ใช่ผู้ปกครองอ่ะไอ้ฉันคือผู้ปกครองไม่ใช่ประชาชนมันคือคนละสปีชีส์กันเพราะฉะนั้นคำว่ารักเกียรติรุ่มอะไรต่ออะไรมันเป็นร่วมกันไม่ได้ในสายตาของปกครองแต่ประชาชนไม่ได้มองนั้นประชาชนมองทุกคนเนี่ยคือพี่น้องเป็นพาราดอนเพราะฉะนั้นเป็นพาราดอนภาพไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นทั้งผองเลยเป็นพี่น้องกันทั้งสิ้นจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นจะไม่เรียกร้องความรุนแรงในการไม่ถือแนวทางรุนแรงไม่ถือแนวทางรุนแรงอย่างนี้นั่นคือสักว่าถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยพอประชาชนไม่ถือความรุนแรงในการเปลี่ยนแปลงแล้วจะเดินไปทิศทางใดที่จะให้ได้อำนาจก็จะไม่เข้าใจในอำนาจมันไม่ใช่ฮะประวัติศาสตร์มันมีฮะแล้วก็ทั่วโลกมันกำหนดเราจะเป็นประเทศเดียวหรือเป็นคนกลุ่มเดียวที่ต่างกับมนุษย์ทั้งโลกมันเป็นไปได้ไหมมันมีหลักวิชาอยู่มันมีหลักวิชาอยู่ในช่วงที่จะเปลี่ยนผ่านมันก็ต้องมีรัฐบาลเฉพาะการทีนี้จะมามีรัฐบาลเฉพาะการหรือไม่มีรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยยังไงปุ๊บประมุขเป็นผู้กำหนดการเปลี่ยนผ่านแล้วมันจะไม่มีความขัดแย้งรุนแรงมันก็มีเคยมีมาอย่างนั้นถ้าจะพูดกันเดี๋ยวก็ไปพูดเรื่องซ้ำๆได้พูดเรื่องประวัติศาสตร์กันยาวนานให้นักประวัติศาสตร์คนไหนเขาว่างๆก็เชิญมาพูดไม่เราก็พูดประวัติศาสตร์เราพูดประวัติศาสตร์การเมืองผู้ปกครองมันจะถ้าผู้ของประเทศเปลี่ยนผ่านเองคือนำการเปลี่ยนผ่านมันก็เปลี่ยนผ่านด้วยความละมุนละม่อมคุณจะรอทหารหรือผู้ถืออำนาจหรือผู้ถือดุลของประเทศอย่างทหารหรืออย่างนักการเมืองพรรคการเมืองมาเปลี่ยนผ่านก็ค่อยๆความรุนแรงค่อยๆเพิ่มระดับไปตามลำดับแต่ณวันนี้มันถึงขั้นว่าคุณมองว่าประชาชนกับผู้ปกครองคนละพวกกันเนี่ยประชาชนจะเปลี่ยนผ่านเองนะประชาชนเปลี่ยนผ่านเองในที่นี้ประชาชนมีประสบการณ์อย่างที่ท่านทวีศักดิ์ว่ามีประสบการณ์ความขัดแย้งมีประสบการณ์ที่กลัวเข้าสู่วงจรบาปอย่างนั้นจะทำยังไงไปสร้างโลกตัวเองครับสร้างโลกตัวเองครับหมายถึงประชาชนจะอยู่ในมิติของตัวเองมิติของมีผู้ปกมีประชาชนบนหลักนิติธรรมของตัวเองเขาต้องการให้ประชาชนเป็นเหมือนกับเป็นคนละประเทศกันเนี่ยเป็นคนละเขตแดนกันแต่ต้องการคุมอำนาจเหมือนสมมติว่ายกตัวอย่างง่ายสมมติว่าเรามองประเทศที่เล็กกว่ามองชาติพันธุ์ที่เล็กกว่าแล้วเราใช้การควบคุมชาติพันธุ์เหล่านั้นได้ชายแดนไทยเนี่ยรู้ชายแดนไทยเราใช้อำนาจในการควบคุมเราก็จะใช้กฎเกณฑ์ของเราไปควบคุมเขาด้วยอำนาจของเราในขณะนี้ผู้ปกครองกำลังมองประชาชนอย่างนั้นหรือเปล่านะถ้าเป็นงั้นปั๊บเนี่ยประชาชนเขาก็ต้องอยู่ในมิติของเขาเหมือนกับชนกลุ่มน้อยหรือเมืองใครที่อยู่รอบๆประเทศซึ่งจำเป็นต้องอยู่ในมิติของตัวเองเพื่อการอยู่รอดตัวเองและเขาก็มีโลกของเขาเองจนวันหนึ่งประเทศเหล่านั้นหรือว่ากลุ่มคนเหล่านั้นเขาไปได้กว้างไกลกว่าอย่างเช่นสิงคโปร์ที่เคยเป็นเป็นชุมชนเล็กๆของซีกหนึ่งก็อินโดนีเซียซีกก็มาเลเซียไปมาเข้มแข็งกว่าทั้งหมดเลยก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะเขาจำเป็นต้องเติบโตด้วยตัวของเขาเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นมิติประชาชนต้องเติบโตด้วยแต่ทีนี้พัฒนาการของโลกเนี่ยพัฒนาการของการเติบโตทางการปกครองเนี่ยมันเติบโตด้วยตัวเองก็จริงแต่ดินแดนยังเป็นดินแดนร่วมคือยังอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันแบ่งแยกไม่ได้ไม่มีใครแบ่งแยกก็มันหมายว่าใช้ชีวิตคนละแบบถ้าเป็นสิ่งที่ต่างกันอันไหนถือการเมืองถูก
ถูกไหมมันก็กินการเมืองผิดไปแน่นอนแล้วจะพัฒนาได้มากกว่ามันก็จะเป็นทางออกจริงๆใช่แต่ทีนี้ชนะก็เพราะว่าถือการเมืองถูกนี่แหละประชาชนถึงไม่มีปัญหาไงทีนี้ไอ้ผู้ปกครองมันจะมีปัญหาได้ไงเมื่อไอ้การเมืองถูกมันไปไกลกว่าเดียวกว่าก็ยกตัวอย่างดูคุณดารากับอันนี้เรื่องน้ำท่วมอ่ะครับได้ก็จำเป็นต้องเป็นดีมากเลยครับเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ถูกต้องนั้นต้องกลับมาทางท่านทวีศักดิ์นะครับเพราะว่าที่มาและรูปธรรมของทางออกก็คือทำอำนาจเทพใจเป็นของมวลชนบุคคลมีเสรีภาพบริบูรณ์โดยหลักใหญ่แล้วก็มีหลักนี้ทำเสมอภาคแล้วก็การปกครองจากการเลือกตั้งถูกไหมอันนี้เป็นหลักการที่คุณพูดก็คือวิธีการดิโมแครติกมีนอันหนึ่งซึ่งเราใช้แก้ปัญหาโดยวิธีการไม่ได้แก้ปัญหาด้วยหลักการครับดังนั้นจะถามนะโดยสรุปเลยว่าที่มาที่ไปที่สิ่งต่างๆนี่จะให้เกิดรัฐบาลเฉพาะการหรือเกิดเปลี่ยนผ่านไปสู่อำนาจอธิปไตยจริงๆเนี่ยสร้างยังไงทำยังไงเมื่อกี้ผมเรียนผมได้ยกตัวอย่างกรณีที่ว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งที่ประชาชนเข้าใจว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งคือก่อนเลือกตั้งต้องมีการปฏิรูปรูปธรรมทางการเมืองที่พลเอกชวลิตกล่าวก็คือรัฐบาลเฉพาะการรัฐบาลเฉพาะการนั่นแหละครับมีภารกิจหน้าที่สร้างประชาธิปไตยก่อนที่จะเข้าไปสู่รัฐบาลปกติธรรมดาก็ให้มีการปกครองเฉพาะการระยะเปลี่ยนผ่านระยะเปลี่ยนผ่านที่อาจารย์เอกบอกว่าสร้างโลกตัวเองก็คือสังคมอุดมคติสังคมอุดมการณ์ก็คือตามลัทธิประชาธิปไตยก็คือทำหลักการปกครองที่ท่านว่าเมื่อกี้ให้ครบก็คือให้มีการปกครองเฉพาะการการปกครองเฉพาะการก็คือชาวบ้านหรือประชาชนหรือขบวนการประชาชนทุกพรรคทุกภาคส่วนหรือใครก็ได้มีความคิดก้าวหน้าเดี๋ยวนี้ต้องการประชาธิปไตยบอกว่าประชาธิปไตยในขณะนี้ก็คือรูปธรรมคือให้มีรัฐบาลเฉพาะการพอมีรัฐบาลเฉพาะการก็มีสภาเฉพาะการมีนโยบายเฉพาะการมีรัฐธรรมนูญเฉพาะการมีองค์การทุกภาคส่วนให้เป็นเฉพาะการทั้งหมดแม้แต่ศาลก็ศาลรัฐธรรมนูญกกต.ให้เป็นเฉพาะการเพื่อมาปลดล็อกทางการเมืองให้การเมืองเนี่ยทำหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยคือทำให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแล้วก็เสรีภาพบริบูรณ์ก็คืออันดับแรกให้มีระบอบประชาธิปไตยให้มีระบอบประชาธิปไตยยังไงเอาละเดี๋ยวนี้ในสภาเนี่ยมีผู้แทนของกลุ่มพรรคการเมืองไม่กี่กลุ่มนะครับพรรคเล็กพรรคน้อยก็ขึ้นต่อพรรคใหญ่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยที่นี่เขาเรียกว่าเป็นผู้แทนของคนส่วนน้อยเขาเรียกว่าอำนาจเป็นของคนส่วนน้อยถึงมาจากแต่มันเป็นของมันไม่ได้ชี้ขาดที่มาจากไม่ได้ชี้ขาดที่การเลือกตั้งนะครับระบบประชาธิปไตยมันชี้ขาดที่ว่านั่งในสภาเป็นคนของใครส.ส.บางคนอภิปรายเรื่องปัญหาชาติบ้านเมืองแต่เสียงโหวตในสภาสู้ระบอบมันขึ้นต่อการปกครองอีกนะครับทีนี้พอระบอบในระบบเผด็จการหรือระบอบใครจะเป็นที่มีความคิดก้าวหน้าจะไปทำให้ก้าวหน้าก็ไม่ได้ก็คือให้มีนโยบายเฉพาะการก็คือนโยบายแก้ไขปัญหาพื้นฐานของชาติใช่นะนี่เป็นทางออกใช่ซึ่งหมายถึงแนวทางของพระมหากษัตริย์ใช่66ทับ23แล้วก็อีกขั้นตอนนึงอีกขั้นตอนนึงอันนี้ก็เป็นรูปธรรมอันนี้รูปธรรมรูปธรรมแต่อันนี้คือหลักวิชาใช่อันนี้ไม่ใช่ความคิดของผมนะฮะมันเป็นความรู้ขั้นแนวทางในการสร้างประชาธิปไตยถ้าสร้างต้องสร้างแบบนี้เฉยๆได้น่าสนใจครับเพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่จะกราบเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าก็เราก็ต้องหาทางออกเพราะมันวิกฤตรอบด้านแล้วก็ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงปัญหานี้จึงเป็นปัญหาว่าต้องเคารพหลักวิชาแนวทางในการเปลี่ยนผ่านของรัฐทั่วโลกก็คือเปลี่ยนจากระบบเก่าไปสู่ระบบใหม่เรียกว่าระบบประชาธิปไตยเท่านั้นแหละครับแต่โครงสร้างรูปของรัฐก็เป็นรัฐอาณาจักรเหมือนเดิมและที่สำคัญคือนำไปสู่การแก้ปัญหาของชาติอย่างเบ็ดเสร็จก็คือทำลายความยากจนเหมือนกับชาติต่างๆที่เขาได้เปลี่ยนผ่านแล้วก็เป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองแม้แต่ที่อาจารย์เอกว่าอยู่ในทะเลทรายก็ยังเจริญครับวันนี้พอดีหมดเวลานะครับที่จะได้นำเสนอท่านผู้ชมได้ในโอกาสต่อไปในเรื่องนี้และขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดกับผมและผู้ร่วมรายการอีก2ท่านนะครับขอกราบลาท่านผู้ชมท่านฟังด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ